โลกของเรานับวันยิ่งน่ากลัวมนุษย์จะหาทุกวิถีทางที่จะให้ตัวเองอยู่รอดและไปต่อได้โดยอาหารปัจจุบันแน่นอนสิ่งปลอมแปลงเพียบเนื่องจากหลายปัจจัยอย่างเช่นต้นทุนและการหาวัตถุดิบที่ยากขึ้นคนหัวใสเลยคิดค้นและปลอมมันขึ้นมาไอ้ยาขนาดของกินยังไม่เว้นหน้าตาตอนมันเสร็จแพ็คใส่ถุงนี่โหยยั่วน้ำลายชะมัดแต่ถ้าหากคุณรู้เบื้องลึกเบื้องหลังมันละก็คุณอาจจะสลัดออกจากปากแทบไม่ทันโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นอาหารที่คุณจะไม่ซื้ออีกต่อไปหากได้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตเบื้องหลังว่ามันน่าสยองและสยิวกิ้วขนาดไหนกันเชียวถ้าใครปวดเยี่ยวนะครับไปเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยแล้วกลับมานั่งชมกันยาวๆเพลินๆและก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ทิมซับให้กันด้วยเด้อสายใหม่ซึ่งเป็นของหวานขึ้นชื่อของเราเด็กๆไม่ว่าจะกินแบบไหนที่ไหนก็อร่อยได้ทุกมือแต่ว่าในจีนนะครับขนมของหวานของโรงงานนี้ได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะสิมองไปไม่น่าจะใช่โรงงานน่ะสภาพดูรกยิ่งกว่าลังหนูเสียอีกอะไรก็ไม่รู้ดูยุ่งเหยิงไปหมดมันได้ถูกตรวจสอบว่าตีเพโดยแผนกอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของจีนพอเข้าไปเจอนะครับต่างคนก็ต่างตกใจเพราะเนื่องจากทุกอย่างดูต่ำกว่ามาตรฐานน้ำตาลซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักก็ถูกปรุงแต่งทั้ง4และรสที่ต่ำกว่ามาตรฐานเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าวัตถุดิบทุกอย่างนะครับไม่มีของดีเลยและที่พีคไปกว่านั้นเลยก็คือยังแอบอ้างชื่อยี่ห้ออื่นไปใช้สิเพื่อหวังให้ยอดขายของตัวเองเติบโตแต่โอ้โหดันถูกจับได้เสียก่อนคนดูท่านไหนชื่นชอบอาหารทะเลจงระวังไว้เลยกับกุ้งปลอมที่โดนฉีดเจลาตินเข้าไปในตัวการกระทำเช่นนี้แพร่กระจายไปทั่วจะกินเข้าไปแต่ละทีโอ้โหต้องระวังเป็นพิเศษเป็นการหลอกขายที่ดูหมั่นไส้ซะเหลือเกินเพราะสารเจลาตินที่ว่ามันจะช่วยให้กุ้งนะครับไม่เหี่ยวเฉาผิวพรรณดูสดใสเต็มอิ่มเรียกได้ว่าเห็นแล้วอยากกินน่ะเหมือนกับกุ้งสุขภาพดีแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยนอกจากนั้นเองยังสามารถเพิ่มน้ำหนักกุ้งได้มากกว่า 20-30% นั่นเองเป็นการโกงที่ดูได้หลายต่อเหลือเกินแน่นอนนะครับว่าเจลาตินที่ว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคการตรวจสอบง่ายเลยนะครับในเวลาที่คุณซื้อกุ้งมาลองบีส่วนหัวมาดูซิว่ามันดูแน่นผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็มีก้อนใสๆเหมือนน้ำแข็งอ่ะเป็นวัสดุโปร่งแสงที่มันฝังอยู่ในตัวกุ้งถ้าหากคุณเจอนะครับเดาไว้ได้ก่อนเลยว่าคุณโดนหลอกแล้วแน่น้ำผึ้งแน่นอนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ราคาแพงอยู่อะไรที่แกล้งหลอกขายได้พวกหัวใสเอาหมดอย่างกับชายคนนี้กำลังปรุงแต่งน้ำผึ้งปลอมอยู่เรียกได้ว่าปลอมแท้ๆ 100% เลยแหละไม่มีน้ำผึ้งจริงผสมอยู่บ้างเลยเขาเทบางอย่างลงในถ้วยตวงซึ่งจะเป็นเหมือนเจลใสๆคนๆจากนั้นก็คนเข้ากับสีผสมอาหารไม่นานผลก็ออกมาเหมือนน้ำผึ้งเด็ดๆเลยเว้ยถึงแม้ว่าเราจะกินไปไม่มีผลเสียแล้วออกมาไวปุ๊บปั๊บแต่ถ้าหากร่างกายสะสมไปเรื่อยๆอาจทำให้ร่างกายมีการสะสมไขมันที่สูงขึ้นโรคอ้วนไขมันอุดตันก็ตามมาเพราะเนื่องจากความเข้มข้นของน้ำตาลมากเกินไปมันหวานคนละแบบกันน่ะและที่น่าเสียใจไปกว่านั้นก็คือคนซื้อยังเจ็บใจอ่ะถูกคนขายหลอกซะได้บ้านใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงไม่ได้กินนมแม่แต่กินนมเสริมเอาโปรดจงระวังเลยในการที่จะซื้อมาชงให้ลูกเคยได้ข่าวไหมล่ะว่านมผงปลอมอ่ะมันมีอยู่จริงนะครับทุกคนเป็นเรื่องอื้อฉาวคำประวัติศาสตร์ในจีนโดยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและปุ๋ยสารหน่วงไฟต่างๆมันมีปะปนผสมอยู่นมสี่ในส่วนใหญ่นะครับที่ถูกค้นพบจะอยู่ในนมผงสูตรเด็กทารกเป็นการคอร์รัปชันที่ดูโหดเหี้ยมเหลือเกินขนาดเด็กไอ้พวกนี้ก็ยังไม่เว้นกว่าองค์กรจะเข้าไปตรวจสอบเจอมันก็ขายและกอบโกยเงินเป็นมหาศาลแน่นอนนะครับว่าเด็กจำนวนไม่น้อยได้กินสารที่ไม่ดีลงท้องเข้าไประยะยาวจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้โดยเขาประเมินมาว่ามีเด็กไม่ต่ำกว่า 300,000 คนที่ได้รับสารนี้ลงท้องเข้าไปเพราะเนื่องจากซื้อนมผงผิดกฎหมายมากินต่อไปนี้ใครเห็นนมถูกอย่าไปไว้ใจเด้อมันอาจจะเป็นนมผงเถื่อนก็ได้สัดส่วน 50,000 จาก 300,000 คนเด็กทารกกลุ่มนี้ได้นำตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลและยืนยันว่าเด็กทารก6คนนะครับเสียชีวิตจากนมที่ปนเปื้อนสารเคมีนี่เลยเพราะถ้าหากเด็กนะครับดื่มลงไปสะสมสภาพก็จะเกิดนิ่วในไตต่อมาไตก็วายถูกทำลายสิพอข่าวนี้แพร่กระจายออกไปรัฐบาลก็สั่งหยุดการนำเข้าจากจีนทั้งหมดและได้มีการเข้าจับกลุ่มนมที่ปนเปื้อนสารพวกนี้จำนวนไม่น้อยเลยไวน์และแอลกอฮอล์แบรนด์ดังระดับไฮเอนด์ใครที่เห็นน้ำลายสอสิเยอะขนาดนี้นี่เปรี้ยวปากแต่ว่าคุณอย่าดีใจไปที่เห็นอยู่เนี่ยของก๊อปทั้งนั้นเลยแน่นอนนะครับว่าราคาต่อขวดนี่มันสูงปี๊ดไปหลอกขายร้านไหนได้นี่กำไรบานต้นทุนการผลิตนี่โหยแสนจะถูกโรงงานผลิตก็ไม่ได้มีอะไรมากเปิดผลิตในบ้านแบบเรียบง่ายสบายๆโดยส่วนใหญ่นะครับถูกเจอที่จีนจับกุมแต่ละรอบผู้ต้องหาไม่ต่ำกว่า10รายในส่วนของกลางที่ยึดได้เรียกได้ว่าหลักหมื่นหลักแสนขวดเลยแหละแน่นอนนะครับว่าคนที่บ
บริโภคเข้าไปมันไม่ค่อยปลอดภัยชัวร์เสียหายทั้งสุขภาพและก็ภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วยไม่รู้นะครับว่าใครมาช่วยคิดค้นสูตรเขาว่าเวลาดื่มเข้าไปทั้งกลิ่นอายอะไรคล้ายกันเด๊ะเลยถ้าไม่สังเกตขวดชิมรสชาติให้ดีมันก็ยากเหมือนกันเด้อที่เราจะรู้ถ้าหากเรามองด้วยตาเปล่าหอมมัดนี้มันช่างน่าซื้อเสียเหลือเกินสีช่างดูสดใสน่ากินแต่พอได้เห็นความจริงถึงกับสิ้นใจหลังจากที่มีการทดสอบด้วยวิธีง่ายๆนะครับเพื่อการนำทิชชู่มาถูกับใบไอ้ยาสีติดออกมาเต็มจากลำต้นที่ดูสีสดใสพอรู้งี้แล้วเป็นใครก็คงไม่มาซื้อเป็นคลิปที่ถูกถ่ายจากคนภายในรอดมันได้ไงวะนี่เอามาเปิดเผยขนาดเนี้ยดูท่าแล้วเหมือนกำลังยุ่งวุ่นวายกับการบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ขวดอยู่เลยเรียกได้ว่ากอกสดๆด้วยมืออื้อหือคนที่กินไปคงอิ่มอร่อยมันไม่ถูกสุขลักษณะแน่นอนเป็นห้องแปรรูปที่ดูโคตรจะเย่ไม่มีอะไรที่ดูสะอาดแม้แต่หน่อยเดียวอันนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยกอกด้วยก๊อกเอาอย่างน้อยก็ไม่ใช้มือจุ่มลงไปเฮ้ยจะบ้าหรือไงล่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดได้นำขวดเก่ารีไซเคิลไม่แน่ใจว่าได้ล้างมาหรือเปล่าที่กองอุ่นตะแกรงเหล็กเปิดก๊อกกอกน้ำใส่เข้าไปพอเต็มก็ปิดฝาอื้อหืออยากได้ขวดใหม่ไม่รู้นะครับว่าน้ำสะอาดหรือเปล่าแต่ว่าขวดระบุไว้ว่าน้ำแร่เหย่น้ำก๊อกดีๆนี่เองเป็นขั้นตอนการผลิตที่ดูเรียบง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยทำกันกลางแจ้งโล่งๆโชว์ให้คนได้รู้ถึงความโปร่งใสสงสารจับใจเด้อคนที่โดนหลอกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผลไม้ปลอมแต่ก็ต้องจำยอมในความสามารถของพี่จีนที่เราเห็นอยู่คือลังผลไม้แบบเยอะมากเขานำไปแช่ในสารบางอย่างที่เป็นน้ำสีดำซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพเป็นสารต้องห้ามเลยแหละที่ดูไร้มาตรฐานแบบสิ้นเชิงทำให้ผักผลไม้ดูสดใหม่ดุดดังเด็ดมาจากต้นแต่ความจริงแล้วคนเรานี่แหละใจดำเหลือเกินช่างกล้าทำกับมนุษย์ด้วยกันเองถึงแม้จีนจะมีกฎหมายของ CCP และการปราบปรามสินค้าปลอมอย่างรุนแรงแต่คนพวกนี้ก็ยังพลิกแพงตะแคงหาทางมาจนได้ศีลธรรมก็เลยเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วพอรู้มาจากจีนปั๊บโอ้โหต้องลังเลไว้ก่อนจะมาช้อนซื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้ราคาถูกไม่ใช่ดีเสมอไปสินค้าอาหารปลอมมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างกับขนมหวานพวกนี้ก็ปลอมทั้งแผงอ่ะแน่นอนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จีนอยู่ดีเมื่อช่วงปี2011ที่ผ่านมาได้มีกฎหมายออกมาว่าใครที่ปลอมแปลงสินค้าจะถูกปรับไม่เกิน10เท่าของมูลค่าสินค้านั้นๆแต่ถึงยังไงพอลองคำนวณแล้วจริงๆพวกที่ปลอมแปลงยังไงก็คุ้มเพราะสามารถฟันกำไรได้มหาศาลนับไม่ถ้วนปรับแค่นี้ถือว่าสิวๆไปเลยถ้าหากถูกจับสินค้าชนิดนี้มันก็ไปลอกเลียนแบบสินค้าชนิดอื่นแทนหลังจากที่หลายคนนะครับได้ลองชิมลิ้มรสถึงกับสลดเพราะว่าอร่อยดังกับของแท้ในส่วนบรรจุภัณฑ์ก็เหมือนกันเด๊ะถ้าไม่ลองรูปสัมผัสให้ดีดูไม่ออกเพราะตรวจสอบแล้วนะครับบางกลุ่มก็จ่ายสินบนเจ้าหน้าที่ก็รับเงินไปเลยเต็มๆมันมีทุกที่จริงๆไว้เฮ้ยเรื่องเงินทองๆแถมคนที่เกี่ยวข้องเยอะซะด้วยสิสืบสวนไปสืบสวนมาถึงขั้นช็อกอ่ะในจีนนะครับเขาว่าบุคคลของรัฐมีอำนาจแต่ว่าขาดความรับผิดชอบเท่านั้นเองอีกอย่างก็ไม่สามารถตรวจสอบและดูแลได้ทั่วถึงแต่เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่สนใจเองจริงๆนั่นแหละขนาดมีคนโทรมาแจ้งยังปล่อยปะละเลยว่าแล้วของจีนราคาถูกเดี๋ยวนี้นี่โคตรจะเกินแถมทำมาดีมาเนียนซะด้วยสิของใช้นะครับพอว่าไปอย่างแต่ว่าของกินนี่ผมขอห้ามไว้เลยยังไงก็ดูไม่ปลอดภัยอาหารจะอร่อยได้หลักๆเลยก็อยู่ที่เครื่องปรุงเป็นวัตถุดิบลงที่ไม่สามารถขาดได้ไม่อย่างนั้นอาหารได้จืดเจียนตายแน่ๆอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องเทศวัตถุดิบแต่ละอย่างที่ผสมลงไปมั่นใจได้ว่าปลอดภัยตรวจสอบมาแล้วแน่ๆแต่ว่าในช่วงปี2017ที่ผ่านมาได้มีการผลิตเกลือเถื่อนขึ้นมาสิหน่วยปราบปรามก็ทำการบุกจับแหล่งข่าวได้ระบุมาว่าเกลือเถื่อนที่ว่านี้ผลิตกันใต้ดินขนาดใหญ่เลยแหละเพราะโรงงานเถื่อนนะครับใช้เกลืออุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเป็นสารเดียวที่ใช้ผลิตยางแก้วรวมไปถึงพลาสติกแล้วก็หนังอ่ะแล้วคุณลองนึกภาพบุตรสี่คนกินเข้าไปน่าเศร้าใจเนี่ยคนเราทำร้ายด้วยกันเองและความรุนแรงของสารนี้เขาว่ากันว่ามันใช้ทำความสะอาดบ่อน้ำมันแล้วก็บ่อก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแหละกระเดือกลงคอเข้าไปไม่อยากนึกภาพเท่านั้นยังไม่หมดนะครับทุกคนยังมีโรงงานเกือบ50แห่งที่แฝงตัวอยู่ในจีนคอยผลิตเครื่องปรุงรสเถื่อนมีตั้งแต่น้ำซีอิ๊วน้ำส้มสายชูจนไปถึงน้ำซุปไก่เนี่ยเรียกได้ว่ามีเกือบทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสโดยอาชญากรเหล่านี้สร้างรายได้มหาศาลเลยเด้อตกหลายล้านดอลลาร์ต่อปีพอหลังจากนักวิจัยลงสำรวจพระเจ้าช่วยกล้วยทอดสารพวกนี้มันน่ากลัวซึ่งเป็นต้นเหตุสารก่อมะเร็งและแน่นอนนะครับว่าเราหึงทานมันยังบ่อยยิ่งเป็นร้านขาประจำแล้วก็กินทุกวันแล้วมันจะรอดได้ไงล่ะมะเร็งมะเร็งไม่พอนะครับแถมมีไตวายอีกด้วยพระเจ้าช่วยจะกินร้านไหนต้องเช็คให้ดีอะทีนี้
ขนมไหว้พระจันทร์ถือว่าโด่งดังไปทั่วโลกมันถูกวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆแน่นอนว่าหลายคนคงเคยกินผ่านริมฝีปากกันมาแล้วและไส้ที่ยอดฮิตมากสุดก็คือไข่แดงเค็มหรือว่าไข่เค็มที่เราเรียกติดปากกันนั่นแหละซึ่งเป็นไส้ที่ผมไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่กินทีไรเหมือนจะติดคอตลอดแต่เมื่อไม่นานมานี่เองได้มีการเปิดเผยว่าไข่เค็มที่อยู่ด้านในมันไม่ใช่ไข่เป็ดที่แท้จริงสดๆใหม่ๆแต่ว่าเป็นส่วนผสมที่ถูกสั่งคอขึ้นมาโดยเป็นเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในจีนอีกเช่นเดียวกันมันเริ่มด้วยส่วนผสมหลักนั่นก็คือผงไข่แดงไอ้กินก็กินได้เลยแต่ถ้ามากเกินไปท้องอืดแน่นอนและก็ยัดแป้งลงไปต่อจบท้ายด้วยผงวิเศษสีส้มๆผสมคนกันโอ้โหสีสวยสดใสเลยขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้น่าทานยิ่งขึ้นจับทุกอย่างยัดลงไปในเครื่องพอปั้นออกมาเหมือนไข่แดงจริงเลยเฮ้ยผมว่าในไทยเหมือนเคยเจออยู่นะเหมือนผมจะเคยกินไปแล้วด้วยว่าแล้วทำไมหน้าตาไข่แดงถึงสวยจังที่แท้ก็ไข่เก๋นี่เองเพราะถ้าเกิดเอาไข่เป็ดจริงๆมาทำนะครับต้นทุนสูงปี๊ดสั่งเคาะเอาเลยง่ายดีแถมประหยัดอีกด้วยน้ำมันจากรางน้ำทิ้งหลายคนคงเคยได้ยินมาว่าใครที่เดินทางไปเที่ยวที่จีนพอกินอาหารจำพวกของมันของทอดส่วนใหญ่ท้องเสียข้องน้ำไม่พักกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าหน้าตาเมนูอาหารน่าอร่อยอร่อยดูชวนยั่วน้ำลายไหลย้อยเป็นทางแต่คุณอาจจะอร่อยได้ไม่นานเพราะอาจต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนเพราะเนื่องจากวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้นั่นก็คือน้ำมันที่เอามาทอดนั่นเองซึ่งเป็นน้ำมันรีไซเคิลที่พ่อค้าแม่ค้าไปตักมาจากรางน้ำจริงๆตักกันกลางถนนกลางวันแสกๆมันเป็นไขมันสัตว์ที่ดูน่าขยะขยงเหลือเกินพอตักมาก็ยังใช้ไม่ได้เด้อต้องส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปต่อไปแล้วก็มีโอกาสสูงซะด้วยสิที่ร้านอาหารส่วนใหญ่ในประเทศจีนใช้น้ำมันรีไซเคิลนี่แหละทำอาหารให้เรากินพอหลังจากการวิจัยนะครับน้ำมันนี้โหยโคตรอันตรายเนื่องจากว่ามันมีโลหะหนักของเสียหลายอย่างสารเคมีปนเปื้อนปะปนอยู่ในน้ำมันเยอะมากๆเลยพอคุณกินเข้าไปอาจท้องร่วงอย่างรุนแรงแบบว่ากินยาที่บ้านก็ไม่หายต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวและถ้าฝืนกินไปในระยะยาวมันสามารถทำให้เป็นมะเร็งตับรวมไปถึงมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารและไม่นานก็อาจสิ้นใจเป็นยังไงล่ะน้ำมันท่อน้ำไหลเนี่ยมันดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะดูเสียวยิ่งกว่าอินเดียอีกเว้ยไข่ไก่ที่ตอกมาดูใสเหลืองดูขาวสะอาดแต่ถึงกับต้องผงาดเพราะว่าหลายเมืองในประเทศจีนได้พบว่าไข่ไก่จำนวนมากปนเปื้อนด้วยยารักษาไก่แล้วคนกินเข้าไปจะเป็นไงล่ะทีนี้โดยส่วนใหญ่ที่ค้นพบนะครับจะเป็นจำพวกยาปฏิชีวนะที่ช่วยลดอาการเกิดโรคของไก่ตอนที่มันยังไม่ฟักไข่อ่ะเรียกได้ว่าเลี้ยงไปยัดยาไปตลอดโอ้ไม่ก็สารตกค้างในไก่ก็มากตามไปด้วยสิพอมันฟักไข่เบ่งไข่ออกมาคนที่กินเข้าไปก็ร้องไอ้ยาสารยาเพียบมันอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารไม่นานก็อาจปวดหัววิงเวียนศีรษะต่อมารุนแรงหน่อยก็ทำลายตับเราเลยในช่วงนั้นที่ข่าวนี้แพร่กระจายออกไปฟาร์มไก่ที่ทำถูกต้องตามกฎหมายก็ได้รับผลกระทบนี้ตามไปด้วยคนส่วนใหญ่หันมากินอาหารทะเลแทนการส่งออกไข่ไก่ไข่เป็ดตกหวบกว่าจะกลับมาฟื้นฟูได้ใหม่ก็ใช้เวลาหลายเดือนเลยก็ว่าได้ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนั่นก็คือเมนูจำพวกปลาไอ้ยาร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งน่าตกใจอย่างมากไม่แน่ชัดนะครับว่าเชฟเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าสายตาแกไม่ดีเปิดฝาชีคุมอาหารมาพื้นรองเท้าเต็มคาตาเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดขายปลาซะด้วยสิลูกค้านี่ถึงขั้นตกใจตาเหลือกนึกว่าโดนเชฟปอกเปลือกเนื้อปลามาให้แล้วมองไปแวบแรกดูเรียบๆอะเนาะซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่น่าวิตกอย่างยิ่งอยู่เด้อคุณลองนึกภาพเป็นคุณดูสิผมคนนึงแหละกลัวเป็นฟืนเป็นไฟแน่ๆอยากจะออกไปกินข้าวนอกบ้านอร่อยๆสักหน่อยดันเสียความรู้สึกมากกว่าเดิมน่าจะหนักกว่าเนื้อปลาปลอมเสียอีกในส่วนใครนะครับยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมและใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง